าตขอบพระคุณมากๆเลยนะคะไปต่อค่ะข่าวนี้เราจะพาคุณผู้ชมย้อนอดีตไปชมจุดเริ่มต้นของการประกวดนางสาวไทยค่ะนางสาวไทยถือเป็นเวทีที่เฟ้นหาสาวงามเก่าแก่ที่สุดของไทยมีการจัดการประกวดมายาวนานถึง75ปีเริ่มต้นครั้งแรกเมื่อปี2477จัดขึ้นภายในพระราชอุทยานสรานรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญโดยใช้ชื่อในการประกวดว่านางสาวสยามส่วนสาวงามที่เจอจรัสเป็นนางสาวสยามคนแรกคือนางสาวกัญญาเทียนสว่างจากนั้นในปี2482มีการเปลี่ยนชื่อการประกวดจากนางสาวสยามเป็นนางสาวไทยตามนโยบายของรัฐบาลที่ขอให้เปลี่ยนชื่อจากประเทศสยามเป็นประเทศไทยก่อนที่การประกวดจะหยุดชะงักถึง7ปีเพราะเกิดสงครามโลกครั้งที่2การประกวดนางสาวไทยกลับมาอีกครั้งในปี2491พร้อมกับการประชันขาอ่อนและสัดส่วนในชุดว่ายน้ำตามแบบสากลก่อนที่การประกวดนางสาวไทยก็สะดุดอีกครั้งในปี2498เพราะปัญหาทางการเมืองจนกระทั่งปี2507สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธในพระบรมราชูปถัมภ์ได้นำการประกวดนางสาวไทยกลับมาจัดอีกครั้งเพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้ชาวโลกได้รู้จักผ่านรอยยิ้มสยามของตัวแทนสาวไทยที่เดินทางไปร่วมกิจกรรมการประกวดต่างๆทั่วโลกนางได้รับI am a girl from faraway Thailand and now I am Miss Universe and all the people of Thailand will be proudและถือว่าการประกวดนางสาวไทยบรรลุผลตามที่คาดไว้ในปี2508เมื่อนางสาวอภัสราหงสกุลเจ้าของมงกุฎนางสาวไทยคนที่14คว้าตำแหน่งนางงามจักรวาลถือเป็นหญิงไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่นำความภาคภูมิใจกลับประเทศโดยมีคนไทยรอรับนับแสนคนจนกลายเป็นข่าวใหญ่นับเดือนซึ่งช่องสี่บางขุนพรหมเป็นผู้ถ่ายทอดการประกวดตั้งแต่อภัสราประกวดนางสาวไทยจนถึงได้ครองมงกุฎนางงามจักรวาลและในปี2516การประกวดนางสาวไทยเงียบหายไปอีกครั้งก่อนจะกลับมาประกวดอีกครั้งในปี2527แต่ก็ไม่ได้รับความสนใจเหมือนในอดีตจนในปี2531ปุ๋ยพรทิพย์นางสาวไทยคนที่26สามารถครองมงกุฎนางงามจักรวาลได้อีกครั้งทำให้การจัดการประกวดนางสาวไทยกลับมาเป็นที่สนใจและเป็นความใฝ่ฝันของสาวไทยจนถึงปัจจุบันซึ่งการประกวดนางสาวไทยประจำปีนี้ภายใต้แนวคิดทอแสงงามแห่งจิตใจที่จัดขึ้นโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนจะนำเสนอในรูปแบบเรียลลิตี้เพื่อการันตีความงามอันทรงคุณค่าทั้งรูปร่างหน้าตาและความประพฤติให้คนทางบ้านได้ตัดสินผ่านสายตาและคะแนนโหวตก่อนจะเฟ้นหาสุดยอดสาวงามคนใหม่มาครองมงกุฎอันทรงเกียรติปุ๋มพันธ์ประภายงตระกูลนางสาวไทยปี2551พร้อมรองทั้ง2คนเผยประสบการณ์การเป็นทูตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโดยเดินทางประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในต่างแดนซึ่งเป็นภาพที่ประทับใจไม่รู้ลืมเราได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยจริงๆในการช่วยเหลือการท่องเที่ยวของประเทศค่ะประสบการณ์ที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ทุกอย่างเลยนะคะอย่างน้องบุ๋มได้ไปที่ประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมคะของปาล์มก็ได้เป็นทูตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของไทยจีนะคะเช่นเดียวกันก็เดียก็ได้ไปที่มาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะไปเผยแพร่ไปร่วมเดินขบวนนะคะก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะสาวไทยยุคใหม่ที่มีความมั่นใจในความสวยสามารถยื่นใบสมัครเข้าร่วมประกวดนางสาวไทย2552ได้ด้วยตัวเองตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่4ตุลาคมนี้ที่อาคารปฏิบัติการชั้น1บมจ.อสมท.